อีกจุดนึงค่ะขยับไปอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นภาพที่น้องๆนักศึกษาอาสาสมัครค่ะไปช่วยกันออกแรงทำความสะอาดสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยหลังจากที่จุดนี้น้ำท่วมขังนานนับเดือนค่ะบิ๊กคินดินเดย์ครับซึ่งโซนที่เห็นข้างหลังก็คือเป็นโซนสนามกีฬากลางนะครับซึ่งเป็นสนามที่จัดการแข่งขันกีฬาหลายๆอย่างนะครับก็นะครับวันนี้ทำความสะอาดก็คือตั้งแต่ตัดหญ้าครับแล้วก็ทำความสะอาดลู่วิ่งนะครับเพื่อที่จะเตรียมเปิดภาคเรียนนะครับเพราะว่าโซนนี้น้ำท่วมจะประมาณนะครับถึงหน้าอกนะครับแต่ก่อนนะครับในสนามนี้ก็จะคือสามารถขี่เรือได้นะครับแล้วก็นอกจากโซนสนามนี้แล้วก็ในโซนโดยรอบมหาวิทยาลัยในถนนในตึกอาคารเรียนต่างๆก็มีการกวาดถนนมีการขัดถนนทำความสะอาดนะครับบริเวณตึกอาคารเรียนเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนในการกิจกรรมบิ๊กเทนนิสเดย์แล้วก็ฟื้นฟูสถานที่ต่างๆนะครับในมหาวิทยาลัยเพื่อนะครับเตรียมให้บริการสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครับเรามีการนะครับพัฒนานะครับสนามหลังจากน้ำท่วมนะครับวันนี้น้องๆนะครับนักศึกษาแล้วก็นักกีฬาในมหาวิทยาลัยครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับพัฒนานะครับให้สนามเรานะครับกลับมาใช้ได้งานได้ตามปกติได้เร็วที่สุดนะครับนาทีนี้ต้องคนละไม้คนละมือจริงๆค่ะก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยนะคะก็ฝ่าน้ำท่วมจับมือเผชิญสถานการณ์น้ำมาด้วยกันจุดนี้เป็นศูนย์พักพิงและจุดช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำท่วมค่ะวันนี้น้ำลดแล้วทั้งอาจารย์นักศึกษาบุคลากรก็ไปช่วยกันเก็บกวาดเศษซากที่มากับน้ำท่วมนะคะเคลื่อนย้ายกระสอบทรายแล้วก็ปรับพื้นที่สนามที่ชำรุดบางแห่งเตรียมรับเปิดภาคเรียนอีกครั้งนึงนะคะซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำก็ยังมีท่วมขังอยู่บ้างค่ะเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดจึงจำเป็นต้องสวมอุปกรณ์เพื่อป้องกันความปลอดภัยเอาไว้ด้วยเพราะว่าจุดนี้น้ำท่วมนานกว่า1เดือนนะคะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็อาจจะมีอันตรายต่างๆที่เจ้าหน้าที่มองด้วยตาไม่เห็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นการแต่งกายก็ต้องมิดชิดทำให้อาสาสมัครปลอดภัยด้วยค่ะ